สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อ้อมก็จะพาเพื่อนๆมาชมเนี่ยนะคะผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับเชอร์รี่นะคะเขาจะเป็นตระกูลเดียวกันกับเชอร์รี่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาจะมีลูกเล็กกว่านะคะเพื่อนๆแล้วก็มีรสชาติออกเปรี้ยวนะคะออกเปรี้ยวแล้วก็ที่นี่เขาก็จะนิยมเอาไปทำแยมนะคะเอาไปทำแยมทาขนมปังซะมากกว่านะคะจะไม่นิยมเอามาทานเล่นนะคะเพราะว่าออกรสชาติเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวออมจะพาเข้าไปชมใกล้ๆด้านในนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆเขาลูกของเขาก็จะเล็กๆนะคะเพื่อนๆจะไม่ใหญ่มากนะคะจะไม่ใหญ่เท่าลูกเชอร์รี่นะคะแต่ก็เป็นตระกูลเดียวกันนั่นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวอ้อมจะเด็ดลงมาให้ชมกันใกล้ๆเนาะเอาเนี่ยค่ะเอาใกล้ๆนี่เนาะเนี่ยค่ะอาจจะย้อนแสงแล้วอาจจะไม่ชัดนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเด็ดลงมาดูสักลูกหนึ่งเป็นไงนี่นะคะอ้อมชิมดูแล้วเปรี้ยวจริงค่ะเพื่อนออกรสชาติเปรี้ยวนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถเอาไปทำแยมนะคะอร่อยนะคะแต่ถ้าทานเล่นนะคะมันก็จะออกเปรี้ยวนะคะถ้าใครออกรสชาติที่ว่าออกเปรี้ยวเงี้ยโอเคเลยค่ะต้นเขาก็จะไม่ค่อยดกเหมือนเชอร์รี่นะคะจะไม่ค่อยเป็นพุ่มเป็นพวงสักเท่าไหร่เนาะเนี่ยค่ะพันธุ์นี้ก็จะไม่ค่อยจะดกเป็นพุ่มเป็นพวงเท่าไหร่นะคะดกมากก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะถ้าดกมากจริงๆก็จะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะลูกของเขาก็จะกระจัดกระจายอยู่นะคะตามกิ่งต่างๆนะคะออมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับน้ำใจไมตรีที่มอบให้อ้อมคนอีสานนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ช่วยเดินเคียงข้างแล้วก็ช่วยผลักดันให้อ้อมมาถึงจุดนี้นะคะจุดที่ผ่านซับ 1,000 นะคะแล้วก็ 4,000 ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆขอบคุณด้วยใจจริงค่ะขอบคุณมากๆทุกคนทุกกำลังใจทั้ง FC ที่อยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันค่ะขอบคุณมากๆเราก็ชมผลไม้ไปด้วยนะอ้อมก็ลืมชื่อของกรีกนะคะจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรนะต้นนี้นะเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวจะไปถามแม่ย่าก่อนแต่มันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันกับเชอร์รี่นั่นแหละค่ะแต่ว่าจะออกรสชาติเปรี้ยวนะคะจะไม่หวานเราสามารถเอาไปทำแยมได้ค่ะลูกงามมากเลยนะคะให้เพื่อนๆชมใกล้ๆดีกว่าพยายามเข้ามาใกล้ๆนะคะกล้องซูมกล้องจับหรือเปล่าเนาะเนี่ยเนาะ
แดดก็ส่องด้วยนะคะเพื่อนๆก็เลยอาจจะภาพอาจจะไม่คมชัดนะคะช่วงนี้ที่กรีซก็อากาศก็ยังไม่คงที่นะคะเพื่อนๆก็จะมีลมมีฝนมีหนาวมีร้อนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ละวันนะคะปรับแทบจะไม่ทันนะคะปรับตัวแทบจะไม่ทันเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่ทุกที่ทุกประเทศนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่รอดปลอดภัยจากภัยต่างๆนะคะตอนนี้ก็ยังลมนะคะลมแรงนะคะเนี่ยดูต้นไม้ถ้าเป็นเชอรี่ก็จะดกมากกว่านี้นะคะแล้วก็ลูกของเขาก็จะใหญ่กว่านี้ค่ะพอดีอ้อมมาไม่ทันเนาะอ้อมไปไม่ทันต้นเชอรี่ก็โดนเก็บแล้วนะคะโดนเก็บแล้วก็เลยไม่มีเชอรี่ต้นที่สวยๆให้ชมกันค่ะก็เลยมาเอาน้องเชอรี่ก่อนเนาะเอาน้องมาชมน้องเชอรี่กันก่อนนะคะเพื่อนๆ นี่กิ่งนี้ก็จะดกๆกิ่งนี้ก็จะดกกว่าเพื่อนหน่อยนะคะไปชมใกล้ๆอาจจะย้อนแสงนะคะเพื่อนๆ นะคะมืดไหมคะย้อนแสงหรือเปล่านะคะที่กรีซเนี่ยผลไม้ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะที่หมู่บ้านอ้อมเขาก็จะปลูกเยอะแยะมากมายเลยค่ะจะเป็นแอปเปิ้ลนะคะตระกูลแอปเปิ้ลก็จะมีลูกใหญ่ลูกเล็กสีเขียวสีแดงนะคะก็จะมีแล้วก็ทับทิมนะคะทับทิมก็จะมีลูกใหญ่ๆเลยนะคะทับทิมเดี๋ยวรอให้ทับทิมลูกโตแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อมจะพาไปชมทับทิมนะคะทับทิมที่กรีซเนี่ยก็จะมีทั้งสีส้มนะคะลูกสีส้มแล้วก็ลูกออกสีผสมแบบออกเหลืองๆเหลืองๆส้มๆนะคะแล้วก็จะมีพันธุ์นึงก็จะมีสีเขียวนะคะมีใครเคยเห็นหรือยังทับทิมลูกสีเขียวนะคะเปลือกสีเขียวนะคะมีนะคะอยู่ที่หมู่บ้านอ้อมนะคะอยู่ที่บ้านญาตินะคะเดี๋ยวรอให้ทับทิมโตแล้วก็พอเก็บก่อนนะเดี๋ยวอ้อมจะทำวิดีโอมาให้ชมกันนะคะทับทิมสีเขียวนะคะเม็ดเขาก็จะใหญ่แล้วก็อร่อยมากค่ะแล้วก็เขาก็จะลูกใหญ่มากเนาะวันนี้เราก็ชมน้องของเชอรี่ไปก่อนนะคะช่วงนี้เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงนะคะตะวันก็เลยมาอยู่แถวๆตรงหัวพอดีค่ะแล้วต้นเนี้ยมันก็สูงด้วยค่ะเพื่อนๆเวลาอ้อมส่องกล้องไปเนี่ยมันก็เลยต้องสะท้อนแสงยื้อแยงตาเราหน่อยนะขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวอ้อมจะเดินถอยหลังไปให้เพื่อนๆดูนะว่าต้นนี้เขาใหญ่ขนาดไหนเนาะก็ไม่ถือว่าใหญ่มากค่ะก็ไม่ถือว่าใหญ่มากเนาะเขาจะมีอยู่2 ต้นมีต้นเล็กๆอีกต้นหนึ่งต้นเล็กๆต้นนี้ก็มีลูกนะคะเพื่อนๆลูกก็มีแต่ไม่ค่อยจะดกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพาชมต้นเขาก่อนเนาะเราเข้าไปชมด้านในอีกรอบ
ิดถึงเพื่อนๆมากเลยนะคะไม่ค่อยจะขึ้นไลฟ์แล้วนะคะก็มาเจอกันทางคลิปวิดีโอกันนะคะเพื่อนๆผมขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามนะคะแล้วก็รับชมคลิปให้อ้อมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะจากใจเลยนะคะอ้อมไม่ได้ขึ้นไลฟ์ก็สามารถเจอกันได้ตามไลฟ์เพื่อนๆ นะคะลูกงามมากนะคะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าลูกเล็กแค่นั้นนะคะจะเด็ดมาที่เป็นพวงพวงตรงนั้นเดี๋ยวอ้อมจะเด็ดมาให้เพื่อนๆชมเด็ดไหมเนี่ยนี่ไงนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะเป็นอีกพันหนึ่งของเชอรี่เนาะก็จะลูกเล็กลูกเล็กลงแล้วรสชาติออกเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆนะคะเราจะกินแบบนี้ก็ได้นะถ้าใครชอบแบบออกเปรี้ยวเนาะเราก็สามารถใส่พริกเกลือได้เนาะแล้วถ้าเราไม่อยากกินแบบนี้เราก็สามารถไปแปรรูปทำเป็นแยมนะคะเพื่อนๆไปทำเป็นแยมนะคะเอาไว้ทาขนมปังให้เด็กๆทาขนมปังตอนทานตอนเช้าๆหรือตอนที่เราว่างนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะอ้อมก็เคยทำนะคะทำแยมนะคะเข้าไปดูข้างในนี่ถ้ามีเสียงเบาเสียงเสียงเบาเสียงหนักเสียงเบามากขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าดึงกล้องดึงขึ้นดึงลงหันหน้าหันหลังเนาะเสียงอาจจะไม่สม่ำเสมอนะคะเนี่ยค่ะอากาศวันนี้ก็เย็นนะคะเพื่อนๆลมแรงเหมือนกันนะคะมีลมแรงนะคะนี่ค่ะดูต้นไม้ไหวเอ็นไปตามลมเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนอยู่ทุกมุมโลกนะคะไม่ว่าจะต่างประเทศแล้วก็ที่เมืองไทยก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็อยากจะพาเพื่อนๆมาชมน้องเชอรี่นะคะน้องเชอรี่นะคะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะออกเปรี้ยวนะคะแล้วก็อยากจะมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกน้ำใจที่มอบให้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะคะกดไลค์แล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณมากมายนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวอ้อมจะพาไปชมอะไรเพื่อนๆติดตามชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อมขอตัวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะเลิฟๆค่ะ
เอ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อ้อมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอ้อมนะคะไปแล้วนะคะไปจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะ